6ดอลลาร์กับ34เซ็นต์นะครับได้รับเงินแล้วนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life นั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์ม Easy Life นี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมาแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์ม Easy Life นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูอีกเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งก็จะมารีวิวด้วยนะครับว่าการถอนเงินของผมครั้งก่อนนะครับก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับวิธีการหาเงินนะครับจากเว็บไซต์ของเจ้าตัว Easy Life นี้กันก่อนนะครับวิธีการทำเงินกับเว็บไซต์นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำการสมัครสมาชิกเข้าไปก่อนนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะฮะก็ให้เลือกนะครับตรงเมนูสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับหรือว่าตรงคำว่าลงทะเบียนฟรีตรงนี้ก็ได้นะครับก็คลิกไปเลยนะฮะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นขั้นตอนของการสมัครสมาชิกนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับทำการกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับช่องแรกก็คือ username นะครับ username ก็คือ ID ของเรานั่นเองนะครับก็จะเหมือน ID Line หรือว่า ID ที่เราใช้ในการสมัครเล่นเกมเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษกับตัวเลขก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามเว้นวรรคนะครับอย่างที่เขาแจ้งเตือนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าห้ามเว้นวรรคนั่นเองนะครับก็กรอกเข้าไปเลยนะครับต่อไปก็อีเมลนะฮะอีเมลตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าห้ามใช้ Hotmail นะครับเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยไม่รองรับ Hotmail นะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เป็น Gmail นะครับหรือว่าใช้ของ Yahoo นะครับแล้วก็เอาอีเมลของเรามากรอกตรงนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าห้ามใช้ Hotmail นะฮะก็กรอกอีเมลอีก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็มาเลือกเพศของเราได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเลือกเพศเสร็จก็มากด Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกกับ Easy Life นี้นะครับเราไม่ต้องยืนยันอีเมลนะฮะเราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยนะฮะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับก็คือสมัครเสร็จปุ๊บก็เอา username นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปล็อกอินได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรานะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ username นะครับแล้วก็เอารหัสผ่านที่เราได้ทำการสมัครไว้เมื่อกี้นะครับเอามากรอกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดล็อกอินตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกของ Easy Life นั่นเองนะครับก็เอามากรอกได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบสมาชิกหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็ให้เรานะครับทำการเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นเมนูนี้เลยนะครับตรงที่สะสมเหรียญตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับเลือกคลิกที่กดไลค์เพจตรงนี้ก่อนละกันนะครับกดเข้ามาเลยนะฮะเมื่อเรานะครับได้ทำการคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีแฟนเพจให้เรากดไลค์นะครับแล้วเราก็จะได้รับเหรียญนะครับซึ่งวิธีการหาเงินจากเว็บ Easy Life นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับการหาเงินจากเว็บนี้นะครับก็คือการหาเงินในรูปแบบของการสะสมเหรียญนั่นเองนะครับหรือว่าสะสมคะแนนซึ่งเหรียญที่เราสะสมนะครับเราสามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมก็มีอยู่ 2,000 เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะคุณมีอยู่ 2,000 คอยนะฮะซึ่งเหรียญตรงนี้เอาไว้ทำอะไรได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะไปหาเงินจากเว็บไซต์ Easy Life นี่กันนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปแปลงเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งทุกๆ 1,000 เหรียญนะครับสามารถแปลงเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการแปลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเหรียญที่เราเก็บได้นี้นะครับเราสามารถเอามาแปลงเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถถอนได้นะครับโดยการถอนเงินผ่าน PayPal นะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินของเว็บนี้นะครับก็อยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งถอนได้เลยนะครับแล้วก็รอรับเงินภายใน30วันนะฮะหลังจากที่เรากดสั่งถอนเงินไปนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเหรียญที่เราเก็บได้เนี่ยมันจะมีมูลค่านะครับแล้วก็ทุกๆ 1,000 เหรียญเนี่ยเอามาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเก็บเหรียญนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับสมมุติว่าเรากดมาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับว่าให้ทำกดไลค์แฟนเพจนะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดนะครับก็เมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทำการเลือกกดไลค์เพจนะครับที่เขาให้เหรียญเยอะๆไว้ก่อนจะดีกว่านะครับก็อย่างอันนี้นะครับเขาให้5เหรียญนะฮะก็ถ้าเรากดไลค์ไปเนี่ยเราจะได้รับ5เหรียญนั่นเองนะครับอย่างอันนี้นะครับเขาให้4เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปกดไลค์นะครับเราก็จะได้รับ4เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เราเก็บได้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงที่เราสะสมตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตการกดไลค์นะครับเพื่อเก็บเหรียญให้เพื่อนๆดูก่อนสักเพจหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติว่าผมจะกดเพจนี้นะฮะก็ให้มากดตรงที่ปุ่มสีเขียวๆด้านล่างนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรารอสักแป๊บหนึ่งนะฮะมันก็จะทำการโหลดเพจขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยเข้าไปกดไลค์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับกดไลค์นะฮะเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับ
เสร็จแล้วมันก็จะทำการประมวลผลนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะฮะก็ตอนนี้มันก็แสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันทำการแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการกดไลค์เพจเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับ5คอยนะครับก็คือจำนวนเหรียญที่เราได้รับนะครับจากการที่กดไลค์เพจเมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เราได้รับเหรียญแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนขึ้นมาดูนะครับก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับว่าคอยของผมเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นมานะฮะจากเมื่อกี้มี 2,000 นะฮะก็มีเป็น 2,000 กับ5เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการกดไลค์แฟนเพจนะครับหรือว่าการกดไลค์สเตตัสต่างๆนะครับที่เมนูสะสมเหรียญตรงนี้เขามีให้เราทำนะฮะเราสามารถที่จะเข้าไปทำได้หมดเลยนะครับซึ่งทุกเมนูที่เราทำนะครับเราจะได้รับเหรียญกลับมานะครับซึ่งเหรียญนี้เราก็สะสมไปได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราสะสมครบ 1,000 เหรียญเมื่อไหร่นะครับก็สามารถเอามาแปลงเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งขั้นต่ำในการถอนของเว็บนี้นะครับก็อย่างที่บอกมันก็คือ2ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับคือวิธีการหาเงินจากเว็บไซต์ Easy Line นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเข้ามากดไลค์นะครับกดคลิกๆๆอย่างเดียวนะครับแค่นั้นเสร็จแล้วเมื่อเราสะสมเหรียญได้เยอะๆนะครับก็เอามาแปลงเป็นเงินนะครับแล้วก็ถอนออกมาแค่นั้นก็ถ้าสมมตินะครับว่าเพื่อนๆสามารถสะสมเหรียญนะครับได้เยอะแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยก็มีอยู่ 2,000 เหรียญแล้วนะฮะวิธีการเปลี่ยนเหรียญตรงนี้นะครับให้กลายเป็นเงินนะครับก็ให้เรามาคลิกที่รูปถุงเงินตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราทำการเข้ามาที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะครับก็จะมีช่องนะครับสำหรับให้เราเนี่ยทำการกรอกจำนวนเหรียญนะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นเงินนะฮะก็กรอกเข้าไปนะครับสำหรับผมนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนจาก 2,000 กับ5เหรียญนะครับไปเป็นเงินเลยนะครับก็ 2,000 กับ5เหรียญนะครับสามารถแปลงเป็นเงินได้ที่ 2.01 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็จะทำการแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับกด Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดซับมิทเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนจากเหรียญเนี่ยเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสักพักเหรียญมันก็จะหายไปนะครับก็ตอนนี้นะครับเหรียญก็ได้ถูกแปลงเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวิธีการถอนนะครับให้เรามาที่เมนูการถอนเงินตรงนี้นะครับกดไปเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับเงินของผมก็กลายเป็น 3.01 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการสั่งถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับวิธีการถอนเงินนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ทำการเอาจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนนะครับเอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งจำนวนเงินที่เราต้องการถอนนะครับต้องมากกว่า2ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่ามีน้อยกว่า2ดอลลาร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าขั้นต่ำในการถอนของเว็บนี้เนี่ยอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับเราจะถอนผ่าน PayPal นะครับแล้วก็อีเมลของ PayPal นะครับที่เราต้องการให้เขาโอนเงินมาเนี่ยเอามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็กด Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเรานะครับได้ทำการกด Submit เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับที่เหลือก็รอรับเงินอย่างเดียวนะครับหลังจากนี้ไม่เกิน30วันนะครับเราก็จะได้รับเงินจากทางของ Easy Life แล้วนั่นเองนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาดูอีกสักนิดนึงนะครับด้านล่างจะมีรายการถอนของเรานะครับก็นี่เลยนะครับรายการถอนของเราครั้งล่าสุดนะครับก็จะอยู่บนสุดตรงนี้เลยนะครับซึ่งการถอนเงินของเรานะครับสถานะเนี่ยมันจะยังเป็นเวทติ้งอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้รับเงินแล้วนะครับสถานะมันจะเปลี่ยนเป็นเพศแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาเงินจากเว็บ Easy Line นี้นะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับดูรีวิวการถอนเงินของผมนั่นเองนะครับก็6ดอลลาร์กับ34เซ็นต์นะครับในคลิปก่อนนู้นนะครับ Easy Life เนี่ยก็ได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสถานะตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเพศเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใน PayPal กันเลยนะครับว่าได้รับเงินหรือยังนะครับไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นจำนวนเงินนี้นะฮะ6ดอลลาร์กับ34เซ็นต์นะฮะนี่นะครับมาจาก Easy Life นั่นเองนะครับซึ่งเข้ามาเมื่อวันที่20นะครับก็คือ2วันที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็คือวันที่22นะครับเงินเข้ามาวันที่20ก็คือ2วันที่แล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับการถอนเงินของผมนะฮะ6ดอลลาร์กับ34เซ็นต์นะครับได้รับเงินแล้วนะฮะก็ยังมีการถอนเงินของผมนะฮะครั้งก่อนๆด้วยนะครับรวมทั้งหมด6ครั้งนะครับก็ได้รับเงินแล้วทุกครั้งเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับถอนอีก4ครั้งนะครับก็กำลังรอรับเงินอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับเงินแล้วนะครับก็จะมาทำคลิปรีวิวแบบนี้ให้เพื่อนๆดูอีกนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ